กองทัพเรือ IRGC อิรานได้ขับไล่เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวเออร์ของสหรัฐออกจากอ่าวปเปอร์เซียพร้อมเรือรบอารักขาสามลำด้วยลมทะเลมันเย็นสหรัฐจึงพยายามวิ่งหาชาติบริวารต่างๆขอกองเรือรบมาช่วยตนแต่หลายประเทศปฏิเสธคำขอร้องขอที่จะต้องเสียสละเรือรบของตนจมลงใต้ทะเล โดยสหรัฐเคลมอ้างว่าเหลือประเทศที่ร่วมด้วยคืออิสราเอลอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาเนเธอร์แลนด์นอร์เวยสเปนเชเชลและบาเรนโดยซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำหลายสิบประเทศขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวน่าสังเกตว่าไม่พบมีชื่อชาติในเอเชียและอาเซียนตามที่เคยอ้างก่อนหน้าพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะประกาศภารกิจรหัสว่า โอเปอเรชันโปรสเปอริตี้กาดเดียนในการเยือนตะวันออกกลาง <S <S เพื่อต่อสู้ตอบโต้ตตกับกองทัพฮูทีเยเมนและปกป้องเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับอันมันดับและอ่าวเอเดนทะเลแดงช่วยเหลืออิสราเอนนลนายพลไมเคิลอีริกคูริล่าผู้บัญชาการทหารเส้นคอมของสหรัฐได้เดินทางไปยังกรุงเทลอาวิฟอิสราเอลหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง ด้านรัฐบาลฮูตีเยเมนประกาศตอบโต้ว,ว่าพร้อมที่จะสู้รบด้วยการทุ่มกำลังทหารสองล้านนายทำลายกองเรือชาวตะวันตกพร้อมยิงขีปนาวุธและบุกโจมตีฐานทัพของพวกเขาในภูมิภาคตะวันออกกลางทุกแห่งและเพิ่งออกแถลงการว่ากองทัพเรือได้ส่งเรือเร็วไปเตือนเรือสินค้าสองลำที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลว่าไม่ให้ผ่านเข้าสู่ทะเลแดงแต่ลูกเรือปฏิเสธที่จะตอบสนองและฝ่าฝืนขับเรือต่อไป จึงส่งข้อความเตือนด้วยความสุภาพโดยยิงโดรนพลีชีพและขีปนาวุธต่อต้านเรือโจมตีเรือสินค้าทั้งสองลำคือเรือสวรรค์แอตแลนติกติดทงหมู่เกาะเคแมนที่กำลังขนส่งน้ำมันให้กับอิสราเอลและอีกลำคือ MSC คาราซซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่อมาเรือทั้งสองลำกลัวจึงหันหัวเรือยูเทิร์นกลับออกไปจากทะเลแดงแล้วกองทัพเยเมนย้ำให้ความมั่นใจกับเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือต่างๆทั่วโลกว่า จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาและต้องเปิดอุปกรณ์ติดตามเรือไว้เสมอยกเว้นไปยังท่าเรือของอิสราเอลถ้าฝ่าฝืนจะโจมตีเป้าหมายเรือสัญชาติใดๆทุกลำที่ละเมิดเส้นทางเดินเรือในทะเลอาหรับและทะเลแดงการดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยการถูกกดขี่ของชาวปปเลไตน์ที่ปัจจุบันตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมสังหารล้างเผ่าพันุ์ในกาซา จนกว่าพวกเขาจะได้รับอาหารและยาและเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของชาวเยเมนและประชาคมทั่วโลกที่มีเสรีภาพและรักความยุติธรรมขณะเกิดเหตุนี้เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวเออร์ของสหรัฐและเรือพิฆาตสามลำคุ้มกันเดินทางมาถึงอ่าวเอเดนแล้วแต่หลีกเลี่ยงการเข้าสู่น่านน้ำเยเมนขับเรือลำใหญ่ไปแอบอยู่ใกล้กับชายฝั่งโซมาเลียและยังมีกองเรือรบอีก43ลำแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ จากภาพถ่ายดาวเทียมอิหร่านเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอยู่ห่างราว283กิโลเมตรจากระยะยิงของกองทัพฮูทีเยเมนโดยใช้ขีปนาวุธต่อต้อตานเรือรุ่นโซเฮอและคลาลิตอีฟาที่พิสัยทําการ3 0 0ถึงกิโลเมตรถ้าสหรัฐโจมตีก่อนฝ่ายเยเมนจะมีความชอบธรรมทันทีที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะยังไม่มีอาวุธทันสมัยใดจะสกัดขีปนาวุธต่อต้านเรือสมัยใหม่ของอิหร่านที่ติดตั้งในเยเมนไว้รอต้อนรับล่วงหน้าก่อนแล้วตอนนี้บริษัทเดินเรือขนส่งใหญ่อันดับโลกทยอยประกาศยกเลิกผ่านทะเลแดงแล้วเช่น MSC รายใหญ่ที่สุดของโลก CMA CGM อันดับ 3, m a s และ Hapag l o y d อันดับ 5, Evergreen อันดับ 6, เรือน้ำมัน BP อันดับ7 ยางหมิงและยูโรเนฟและอื่นๆหน่วยงานคลองสุเอซอียิปต์ประกาศว่ามีเรือ55าสาลำได้หลีกเลี่ยงการผ่านส่งผลสูญเสียเงินรายได้จำนวน27.5ล้านดอลลาร์การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมไปแหลมกูโฮปแอฟริกาใต้จะทำให้เรือล่าช้าออกไป9ถึง14วันสแสดงถึงการปิดล้อมของเยเมนมีประสิทธิภาพอย่างมาก วิเคราะห์ว่าทะเลแดงคือเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกคิดเป็น22%ของการค้าตู้คอนเทนเนอร์และประมาณ10%ของการค้าน้ำมันทั่วโลกจึงคาดว่าจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ต่อระบบโลจิสติกและอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเกือบ60%ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกกลัวเยเมนหลีกเลี่ยงทะเลแดงเศรษฐกิจกโลกจะเจ็บหนักราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และประเทศต่างๆจะชี้มือตำหนิโทษสหรัฐและอิสราเอลที่ฝ่าฝืนมติยูเอไม่ยอมหยุดยิงต่อให้เกณฑ์กองเรือรบทั้งโลกมาช่วยอิสราเอลก็จะถูกเยเมนและยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธโรนพลีชีพวางทุ่นระเบิดทะเลให้เสียของเสียเวลาวิธีง่ายสุดอิสราเอลประกาศยอมจำนนยุติการทิ้งระเบิดสังหารพลเรือนในกาซาคืนดินแดนยึดครองให้รัฐปาเลสไตน์แบบนี้จบง่ายกว่าแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป